ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนด้วยนะครับในการที่จะร่วมมือกันกับมาตร,รการที่ประกาศออกมาในขณะนี้รวมไปถึงพรากฉุกเฉินที่ประกาศใช้ในขณะนี้ครับและแน่นอนครับคุณครับที่ผู้ชมของคณะกรรมการศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ก็ <c oughs> ขอความร่วมมือกับประชาชนให้ปฏิบัติตามพรากรฉุกเฉินที่ประกาศใช้ในขณะนี้ครับนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาด ของการติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด -19 mm hmm. ได้ถแถลงถึงข้อมูลต่างๆนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมว่าด้วยความห่งใย,ยของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในฐานะประธานสบครพร้อมที่จะช่วยเหลือประชาชนยามฉุกเฉินที่เกิดขึ้นครับทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ได้ดำเนินมาถึงที่จุดที่รัฐบาลจําเป็นต้องใช้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นการระดมทรัพยากรในการบริหารการบูรณาการทุกภาคส่วนรวมไปถึงมีการออกมาตรการกำหนดการแพร่ระบาดของโรคและผลกระทบของเศรษฐกิจจากสถานการณ์ในตอนนี้จะต้องมีการควบคุมที่จะก่อนที่จะควบคุมไม่ได้ครับส่วนแนวทางของการดําเนินงานของศูนย์นั้นจะมีดังต่อไปนี้ข้อที่1ให้ผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติหน้าที่ให้แต่ละด้านข้อ 2. ให้มีการบูรณาการและการประสานงานความร่วมมือกับทุกภาคส่วน ข้อที่3ครับให้มีการติดตามผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการประกาศใช้พรกรฉุกเฉินของประชาชนในทุกกลุ่มและมีการเสนอแนวทางแก้ไขรวมถึงการช่วยเหลือเยียวยาข้อที่4ขอให้มีความเชื่อมั่นในระบบการแพทย์ที่เป็นความหวังของประชาชนซึ่งจะมีการระดมทั้งทรัพยากรทางการแพทย์ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขรวมถึงมหาวิทยาลัยชั้นนําและภาคเอกชนโดยจะเน้นเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จําเป็นทั้งหมด ให้อุปกรณ์ดังกล่าวมีใช้กับประชาชนอย่างไม่ขาดแคลนข้อที่หครับเรื่องของการสื่อสารยามวิกฤตซึ่งขอให้มีการประชาสัมพันธ์ให้สื่อทุกช่องทางให้ความรู้กับประชาชนและจะต,ต้องย้ำครับว่าการเว้นระยะห่างทางสังคมให้กับประชาชนได้เข้าใจข้อที่6คืองบประมาณขอให้ทุกส่วนราชการปรับแผนเพื่อน,นํางบประมาณมาใช้ในด้านสาธารณสุขของแต่ละกระทรวงครับต่อมานายแพทย์วีสินได้กล่าวเพิ่มเติมว่า การประชุมในครั้งนี้ได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรวมถึงรัฐมนตรีทุกกระทรวงโดยเน้นถึงโรคระบาดโควิด -19 อีกทั้งทางด้านความมั่นคงจะมีกําลังจากหน่วยทหารเข้ามาช่วยเหลือประชาชนทั้งแจกหน้ากากอนามัยการมอบเครื่องช่วยหายใจส่วนการประชุมของสบคจะมีการประชุมทุกวันครับวันละหนึ่งชั่วโมงเพื่อเป็นการประสานงานในภารกิจต่างๆเกี่ยวกับสถานการณ์ไวรัสโคโรนาโควิด -19 ในครั้งนี้แจ้งให้กับประชาชนรับทราบว่า นายกรัฐมนตรีมีความเป็นห่วงในสุขภาพของทุกคนสิ่งที่สำคัญที่สุดครับคือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับพรกฉุกเฉินจะช่วยให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้หลังจากการวิริยะทางสังคมจะทําให้สิ่งที่โรคระบาดลดลงและการแพร่ระบาดลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ